โอเคต่อไปเป็น mbox นะครับก็ mbox เนี่ยตรงนี้แอดมองว่าจุดซื้อจุดคัดเนี่ยอยู่ใกล้กันเลยคือแอดมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ค่อนข้างได้เปรียบเนาะที่ซื้อโซนตรงเนี้ยหากซื้อนี่ก่อนไหมคัดใกล้หล่นลงมานี่คัดอ้าวคัดและจบนะครับไม่ได้เสียขาดทุนอะไรเยอะแต่หากขึ้นไปล่ะจุดขายไกลนะครับมันอยู่ที่3.667นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแอดมองว่าจุดคัดแต่ให้จุดคัดไปเลยนะเพราะมันอยู่ในจุดซื้อแล้วตรงนั้นอ่ะจุดคัดขอใกล้ๆตรงเนี้ยขอเป็นประมาณ2.192อ่ะคือหลุด2.192สองออกนึกออกไหมเออมันอยู่โซนไล่ๆแต่ทีนี้หากราคาไม่หลุดแล้วเด้งขึ้นไปนะจะต้องไปขายที่3.667 USDT นะครับประมาณนี้เลยในส่วนของตัว mbox และถามว่าในส่วนของตัว ADI เป็นไงล่ะแอดตรงนี้ขึ้นไม่ครบรูปทีสังเกตถ้าครบรูปมันต้องขึ้นถึงช่วงประมาณ70ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้รอบนี้ต้องขึ้นถึง70เพราะรอบก่อนหน้านี้มันไม่ครบรูปนะรอบนี้มันต้องครบรูปนะครบรูปแล้วถึงจะลงครบรูปหมายถึงว่าถ้า ADI ครบรูปแล้วราคาต้องขึ้นไปครบรูปที่แถว3.667 USDT ด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยเนาะอ๋อคุณอะไรนะคุณอ้อยคุณอ้อยไอเอสดอทแอดผ่านมาแล้วครับคุณอ้อยก่อนหน้านี้แอดขอไปด้วยนะเดี๋ยวแต่แอดบันทึกสดย้อนหลังไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณอ้อยรอดูเนาะแล้วก็มีรูปภาพในห้องเทคนิคด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ส่วนคุณแขนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าแอดจะไม่ได้ทำเป็นโพลีดอทซีอีเอลกับเมทริกให้เดี๋ยวแอดทำหลังจากจบทุกเหรียญไปให้นะครับผมคุณแขน่าจะพิมพ์มาก่อนแล้วแหละแต่แอดอาจจะตกหล่นอาจจะพิมพ์ห้องเทคนิคนึกออกไหมก็ถ้าขอเหรียญต้องขอห้องรวมก่อนหน้านี้โอเคครับนะก็ไปเหรียญ OMG ต่อเลยนะครับใกล้จบแล้วตอนนี้ก็จะเหลือเหรียญ OMG ILV ENS BCH SNP SCRT GLM GF FTT Flow เผื่อกดทุกทีนะครับ FTM แล้วก็ WAXP นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเหรียญ Matic Polydot CELR ไปด้วยนะครับเดี๋ยวโอเค OMG ตอนนี้นะครับขึ้นมายืนบนเส้น EMA 50ได้สวยงามนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อดูตัวของ RSI อ่ะมันครบรูปไปแล้วนะครับทีนี้ RSI ครบรูปได้ไงล่ะแล้วสโตเนี่ยที่มันกลับตัวนั้นเนี่ยมันเสียไงมันเสียงคือกลับตรงนี้กลับจริงนะไม่ใช่กลับในเทรนเล็กตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แอดมองว่าราคาเนี่ยสามารถย่อลงมาได้แต่หากย่อเนี่ยคือราคามันมักจะไม่ทะลุโลบริเวณจุดตรงนี้ลงมานะครับเพราะมันจะต้องขึ้นเป็นเทรนเนาะเดี๋ยวแอดตีดูปุ๊บเพราะฉะนั้นจุดนี้แอดมองว่ามารอซื้อแถวแถวโซน146.68แถว146มารอซื้อแถว146นะครับผมซื้อตั้งแต่146จนถึง138ได้เลยนะครับแต่ในจุดที่แอดมองว่าหากซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วต้องคัดออกจะเป็น132นะครับเดี๋ยวใส่ตัวเลขให้นะตั้งแต่147 146จนถึง139ซื้อได้นะครับแต่หากหลุดบริเวณ132เนี่ยต้องออกนะครับซึ่งถ้าลงไม่ถึง32แล้วไปต่อเนี่ยจุดขายคือตรงไหนนะครับจะต้องเป็นเส้น MA ตรงนี้นะครับเส้น MA 200นะครับเส้นสีฟ้าตรงนี้มันจะเป็นแนวต้านนะครับเดี๋ยวแอดทำตัวเลขให้184นะครับราคาช่วงนั้นจะเป็นต้านของเขานะครับโอเคประมาณนี้เลยครับผมตรงนี้จะต้องย่อลงมานะอย่าทะลึ่งไปซื้อนะครับผมก็ต้องมารอซื้อแถว147 139กันนะครับโอเคจุดคัดคือ132นะครับแอดเน้นย้ำอีกทีนี้โอเคต่อไปเป็น ILV นะครับผม ILV ตอนนี้เนี่ยราคานะครับก็ไม่สามารถทะลุเส้น EMA 50ขึ้นไปได้แต่พอดูเนี่ยราคายังไม่ครบรูปดีนะครับผมในส่วนของตัวสโตเนี่ยก็ขึ้นค้างดิ่งไว้ในโซนโอเวอร์บอทเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันดิ่งรอเพื่อที่ RSI จะขึ้นต่อตรงนี้มีโอกาสยัดขึ้นมาอีกไม้นึงนะครับจนถึงช่วงประมาณโซน787นะครับผมตรงนี้นะครับจริงๆมันต้องต่ำลงมานิดนึงเป็น770นะครับผมขอให้ต่ำมานิดนึงอ่ะประมาณนี้เลยทีนี้หากราคาหลุดตรงไหนล่ะแอดที่หนูหรือผมควรออกนะครับตรงนี้ทองคลื่นต่ำมากแล้วตรงนี้จุดคัดลึกหน่อยนะงั้นนะจุดคัดต้องลึกหน่อยเพราะว่าแอดต้องตั้งจุดคัดในจุดที่โอกาสถูกคัดลอสแบบคัดทิ้งเปล่าๆอ่ะเออเหมือนกับคัดแล้วเด้งขึ้นอัดหน้าอย่างเงี้ยแอดต้องกันตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องลงมาคัดที่ช่วงประมาณ4.69นะครับผมในกรณีที่จะคัดเข้าเนาะหากซื้อที่ช่วงประมาณ5.78อะไรโซนพวกนี้แหละต้องคัดที่4.69เนาะเพื่อให้มันโชว์ว่าโอเคราคาจะไม่ขึ้นแล้วจะเป็นการลงแบบจริงจังและแต่ทีนี้ถ้าลงไม่ถึง4.69มันยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่7.73อยู่นะครับประมาณนี้เลย
เพราะอ่านไอเคอนที่ขึ้นไม่ครบลูปทีนะครับโอเคต่อไปเป็น ENS นะครับผม ENS โอ้โหมาแล้วนะก็ขึ้นไปยืนบนเส้น EMA 50ได้สวยเลยนะครับผมเห็นไหมสัญญาณแรงแล้วแรงแล้วขึ้นโอ้โหมันครบลูปแล้วนี่ตรงนี้ขึ้นครบลูปแล้วถ้าตรงนี้หาขึ้นไปได้อีกนิดมันจะต้องติดแนวต้านที่715แน่นอนนะครับแล้วมันจะต้องย่อหนักๆการย่อมันจะต้องย่อลงจนถึง583ฉะนั้นแนวรับของเรานะครับจุดนี้เรามันต้องรอรับกันนะเราเข้าซื้อไม่ได้เลยเราต้องรอรับที่583.48นะครับผมซึ่งหาเข้าซื้อที่583.48ราคามันจะต้องเด้งขึ้นรับจนถึงช่วง817นะครับผมเพราะฉะนั้นรอรับ 583 จุดขาย817นะครับผมอย่าลืมจดด้วยนะคุณรอ ENS หรือรอฟังแอดบันทึกสดย้อนหลังก็ได้นะครับส่วนจุดคัทของตัวเขานะครับหากลงมาถึง583เราเข้าซื้อแล้วทำไงต่อดีแอดจุดคัทคือ555ตอนนี้ที่หลุดลงมานะครับก็ตามนี้เลยนะครับจุดคัทคือ555หรือ56นะครับโอเคหากไม่หลุดก็นะไปขายแถว817เลยนะครับโอเคต่อไปเป็น BCH นะครับผม BCH ตอนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทะลุ EMA 50ไปได้นะแต่เมื่อดู RSI เนี่ยขึ้นไม่ครบรูปทีในจุดนี้นะครับผมในส่วนของตัวสโตเนี่ยก็ค้างดิ่งในโซนโอเวอร์บอทเลยเนาะราคามีโอกาสอัดขึ้นอีกไหมนะครับยาวๆถึงโซน EMA 200เนาะแถว12,204นะครับผมโซนเดี๋ยวใส่ตัวเลขไว้ให้นี่คือจุดขายนะครับผมโอเคจุดขายนะ12,138ส่วนจุดคัทนะครับผมจุดคัทตรงนี้เนี่ยราคามันมีโอกาสย่อลงอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดขอให้จุดคัทแบบเคลียร์เคลียร์เลยเนาะจุดคัทสักครู่นะขอนึกแป๊บนึงขอจินตนาการภาพนิดนึงโอเคจุดคัทเนี่ยต้องต่ำนิดนึงเนาะตรงนี้แอดตัดสินใจแล้วต้องต่ำลงมาสักประมาณหนึ่งประมาณ8นะครับผม8651เนาะนี่คือจุดคัทนะครับตอนนี้ที่หลุดลงมานะครับแต่หากไม่หลุดลงมาถึงเนี่ยจุดขายจะอยู่ที่12138นะครับผมโอเค